นี่เข้าสู่เดือน3แล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเลยคุณผู้ชมครับกับบทสปกที่ฝั่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าไปรุกล้ำที่ของอุทยานฝั่งสปกบอกว่ามันถูกอยู่แล้วนะเป็นพื้นที่ที่จัดสรรให้คนมาทำการเกษตรการถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายและนี่คือภาพในอดีตตอนที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับลงพื้นที่ไปดูหมุดดังกล่าวแล้วในเวลาต่อมาฝั่งของอุทยานเนี่ยแหละเป็นคนถอดหมุดออกมาทั้งหมดเนี่ย27หมุดมาวันนี้ครับฝั่งของสปกส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความเอาผิดกับตัวคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปในฝ่ายของปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแจ้งความร้องทุกข์โดยคำสั่งเป็นคำสั่งของเลขาสปกนะฮะ27หมุดอย่างที่ผมบอกไปฟังสปกชี้แจงมาเป็นข้อเป็นข้อเลยครับเอาข้อแรกก่อนเขาบอกที่ดินบ้านเหวปลากั้ง 3.3 หมื่นไร่เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของสปกแล้วก็ยืนยันว่าอยู่นอกเขตอุทยานเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเอาหมุดออกแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะถอดหมุดของสปกไปทั้งหมด27หมุดแล้วหมุดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของสปกที่โคราชพอถอนออกไปจนถึงทุกวันนี้ไม่เห็นเอามาคืนเลยและข้อที่4นะครับอ้างอิงกรมแผนที่ทหารจากการตรวจสอบข้อมูลยืนยันว่าที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดของคุณชัยวัฒน์นั้นมีความผิดทางกฎหมายแจ้งความแล้วนะครับเพื่อเป็นการปกป้องที่ทำกินของชาวบ้านครับมีกระบวนการที่ไปถอนบริเวณอื่นนอกจากบริเวณที่5แปลงนั้นนะครับขยายผลไปเรื่อยนะครับซึ่งชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ก็ถูกถอนหลักนะครับดังนั้นเราจึงต้องมาคุ้มครองชาวบ้านนะครับที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจากเรานะครับเน้นย้ำนะครับผู้ที่ได้รับจัดที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับหลังจากที่เข้าแจ้งความเอาผิดนะครับตัวคุณชัยวัฒน์ก็พูดในมุมของอุทยานว่าการแจ้งความของสปกนั่นหมายความว่าสปกเขายอมรับว่าหมุดดังกล่าวเป็นของสปกจริงและเข้ามาปักในพื้นที่ส่วนนั้นจริงแต่ถ้าตีความอีกมุมหนึ่งสปกเขามั่นใจไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ที่ของอุทยานแต่ฝั่งอุทยานเขาใหญ่ก็ยังมั่นใจว่าเป็นที่ของอุทยานอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์บอกต้องไปคุยกันในชั้นศาลนะครับมาวันนี้ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาหลายฝ่ายมาคุยกันครับทางปลัดกระทรวงทรัพย์ปลัดกระทรวงเกษตรอธิบดีกรมอุทยานเลขาสปกและตัวคุณชัยวัฒน์ก็มารวมถึงตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับมาประชุมหารือร่วมกันก่อนการประชุมเนี่ยเห็นบอกว่ามีการหารือภายในระหว่างปลัด2กระทรวงแล้วก็อธิบดีกรมอุทยานรวมถึงคุณชัยวัฒน์ด้วยเป็นเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนักข่าวสังเกตดูฝั่งของกระทรวงเกษตรเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนสีหน้าสีตาค่อนข้างที่จะเครียดมากๆนะครับจริงๆแล้วเดิมเนี่ยเขาจะคุยกันที่กระทรวงทรัพย์ได้ซ้ำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนัดมาแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลแทนยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าผลการหารือเนี่ยได้ข้อสรุปไหมนั่นสิเพราะอาทิตย์ก่อนที่เรานำเสนอข่าวก็บอกว่ามันเกือบจะได้ข้อสรุปแล้วค่ะแต่มาจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปแถมมีการแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมกับคุณชัยวัฒน์ด้วยใช่คือเดานะคิดว่าการที่นัดพูดคุยวันนี้น่าจะเป็นคำสั่งจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยแหละค่ะมีการมอบหมายให้ทางปลัดเนี่ยกระทรวงทรัพย์ไปพูดคุยกับปลัดกระทรวงเกษตรแล้วก็มีการนัดพูดคุยกันในวันนี้ก็หวังว่าจะหาทางออกได้ด้วยดีนะคะโดยผลประโยชน์ที่มีกับทรัพยากรของประเทศรวมถึงประชาชนเป็นสูงสุดด้วยนะคะ